สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายข้อความด่วนถึงคุณตอนนี้จุดประสงค์ของการทำนายมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำทำนายนี้ไม่เจาะจงเวลาท่านสามารถเข้ามาเลือกคลิปไหนก็ได้แล้วก็เลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยค่ะไพ่ทั้งหมดมี3กองตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยนะคะเมื่อเลือกไพ่กองที่ชอบได้แล้วให้กดไปที่ description จะมี timestamp เพื่อกดเข้าไปฟังคำทำนายของไพ่กองที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปผู้หญิงรูปที่หนึ่งข้อความด่วนถึงคุณตอนนี้คือใครกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เขาสำคัญอย่างไรนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะจะมีพระพฤหัสฐานเกตนะคะมี Flourish มี Look in a Book Star Gazing ฐานพระราหูฐานพระราหูนี่คือเลข12นะคะแล้วก็จะมีปัตตนินาวังพระพุทธพระราหู2ดวงนี้มาติดกันนะคะเป็นดาวคู่ศัตรูนะเป็นเรื่องของปากเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็มีคำว่า Journey พระยายมราชแล้วก็ฐานกำลังดาวอาทิตย์นี่คือเลข6นะคะกลุ่มนี้นะคะมองว่าลักษณะนะของคนที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะคือพระรหัสฐานเกตนี่ขึ้นก่อนเลยนะพระรหัสฐานเกตเนี่ยคือครูผู้มีความรู้ผู้มีปัญญาเป็นในระดับแบบชั้นสูงเหมือนกันนะสมมติถ้าเกิดว่าเป็นครูก็ต้องเป็นแบบกลุ่มที่แบบเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ค่ะครูพระแพทย์หมออะถ้าเป็นพระก็ต้องแบบระดับแบบท่านเจ้าคุณระดับสูงเนี่ยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสคือผู้มีปัญญามีดาวเกตพ่วงเข้ามาด้วยนะก็คือแบบต้องแบบยกวิทยาฐานะแบบขึ้นไปอีกค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ละกันนะคะหรือเป็นเด็กก็ได้แต่ต้องแบบเป็นคนที่คนนับหน้าถือตาหรือมีความรู้แบบมากๆค่ะแล้วก็คนเนี้ยที่กำลังจะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนที่เราเจอเขาจากการที่เราเดินทางนะเพราะมีคำว่านาวังเนี่ยปัตตานีกับนาวังเป็นเรื่องของการเดินทางเราอาจจะเดินทางไปที่ใดแล้วไปเจอเขาคนนั้นหรือเจอกันระหว่างการเดินทางหรืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนใกล้ชิดเนี่ยค่ะแนะนำมาให้แล้วบุคลิกของคนนี้เขาจะเป็นคนพูดตรงนะเป็นคนตรงไปตรงมาแบบผิดคือผิดถูกคือถูกแต่เป็นผู้มีความรู้มากๆเลยแล้วก็มีพญายมราชขึ้นมาด้วยอะค่ะอาจจะมีอายุมากกว่านะคะหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่คุณอยู่อะแบบอย่างยาวนานอะจนแบบเป็นพญายมราชอะคือเหมือนคนแบบนับหน้าถือตาคนเนี้ยถึงแม้จะอายุน้อยแต่แบบเก่งมากในอุตสาหกรรมนั้นหรืออาจจะเป็นคนอายุมากก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือมีราหูขึ้นด้วยค่ะราหูคือความไม่เหมือนเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรืออาจจะเป็นเพศทางเลือกก็ได้นะคะคุณลองดูนะคะใครก็ตามที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้คนคนนี้นะคะเขาจะมีความสำคัญเห็นสองเรื่องนะหนึ่งคือเขาจะมาทำให้ตัวคุณอะเติบโตขึ้นเพราะว่าคำว่า flourish เนี่ยค่ะมันเหมือนแบบการแบบเบ่งบานแบบออกมาแบบดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานเนี่ยค่ะแต่กว่าที่ดอกไม้จะเบ่งบานได้อะก็จะต้องแบบเริ่มตั้งแต่จุดล่างก็คือแบบค่อยๆเกิดค่อยๆโตแบบทะลุดินขึ้นมามันเหมือนเขาคนนี้มาเป็นครูของเราที่ทำให้ตัวเราอะค่ะได้ความรู้จากตัวเขาหรือคำพูดของเขาบางอย่างอะที่มันพูดแล้วแทงใจดำเราอะซึ่งการพูดของเขาอาจจะเป็นพูดในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้นะคะเพราะมันมีพุทธราหูมันเป็นการสื่อสารที่เป็นความแรงอะคำพูดอันนั้นอะมันจะทำให้แบบเรารู้สึกกระตุ้นในสิ่งที่เราอาจจะติดอ่ะพอเราได้ฟังเขาว่าสมมติว่าเขาว่าในสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันนะเราพอเราฟังเขาว่ามันก็เหมือนแบบเราฮึดสู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่อยากจะให้เราแบบเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นหรือเราอาจจะได้ยินคำพูดของเขาในการเตือนสติอะไรบางอย่างแล้วเราแบบมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อโอเคไอ้ที่เราติดอยู่อ่ะเราควรจะแก้ไขอะไรยังไงเพราะว่าเขาเหมือนแบบเป็นคลังข้อมูลหรือคลังความรู้ในสิ่งที่คุณไม่รู้อยู่อะค่ะแล้วพอแบบได้เขามาแล้วอะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะออกไปทำอะไรอะที่มันเป็นตัวของตัวเองสักทีค่ะเพราะว่าคำว่า star gazing เนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนแบบเรามองพระจันทร์มันคือเรื่องของความฝันนะเพราะว่ามันเป็นแบบ
ระจันทร์คือเรื่องของอารมณ์ค่ะมันเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าขอพรจากพระจันทร์ได้ไหมมันก็เหมือนแบบสิ่งนี้ที่เราแบบฝันอยู่อะตั้งนานนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่กล้าเพราะว่าอาจจะติดอยู่ในลูปของสังคมหรือแบบหน้าที่อะไรบางอย่างทำให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เพราะมีภาระอะไรผูกพันแต่คนคนนี้เหมือนจะเข้ามาแบบกระตุ้นคุณนะคะว่าคุณสามารถแบบทำในสิ่งที่คุณฝันได้แล้วฐานพระราหูกับฐานกำลังดาวอาทิตย์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าฐานพระราหูคือเลข8ฐานกำลังดาวอาทิตย์ก็คือ1ใช่มั้ยคะ81เนี่ยคือคู่คราดนะคะมันเหมือนแบบมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง change ขึ้นมาทันทีค่ะอย่างพระยายมราชก็คือแบบความตายคือตายจากจุดเดิมอ่ะเพื่อที่จะเริ่มเจอร์นี่เพื่อที่จะเริ่มวิถีหรือสิ่งแบบเส้นทางใหม่อ่ะที่คุณแบบใฝ่ฝันน่ะ star gazing เนี่ยคือฝันมานานแล้วอ่ะว่าอยากจะทำสิ่งนี้แล้วมันไม่กล้ามันแบบพอคนนี้เข้ามาแล้วกระตุ้นขึ้นมาคุณก็เลยแบบเหมือนทิ้งทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็หรือแบบรู้ละนะคะว่าเรากำลังจะแบบเข้าไปสู่จุดใหม่ได้ยังไงจากคำพูดของเขาน่ะที่จะช่วยกระตุ้นเรานั่นเองนะอันที่สองที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพราะว่าดาวที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดาวธาตุลมคือพระราหูฐานพระราหูเนี่ยคือธาตุลมแล้วคำว่านาวังกับเจอร์นี่คือเรื่องของการเดินทางอยู่แล้วนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเข้ามานะอาจจะชวนก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะไปทำพอได้เจอเขาแล้วคุณอาจจะได้มีการแบบเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางครั้งนี้ที่ไปกับเขาเนี่ยจะทำให้คุณแบบมองเหมือนแบบมีมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปอ่ะถ้าคุณกำลังแบบวางแผนกำลังจะเดินทางแบบที่ไหนเร็วๆนี้นะคุณลองดูซิว่าเอ๊ะใครนะที่กำลังจะเข้ามาในลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้ลองเข้าไปแบบอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะคุณอาจจะแบบเห็นอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะทำให้เราแบบแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะว่ามีคำว่า flourish กับ look in a book อะอยู่ติดกันเลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนแบบเป็นการเอาศักยภาพของตัวเองอะค่ะออกมาจากคนคนนี้จากพระรหัสคนนี้ก็คือครูคนนี้ของเราที่เราจะเจอในเรื่องของการเดินทางหรือการเดินทางครั้งนี้ที่คุณกำลังจะเดินทางไปไหนอ่ะมันจะแบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณทีนี้สถานที่ที่คุณกำลังจะไปนะคะก็อันนี้บอกเห็นจากไพ่นะอย่างคำว่า star gazing ก็คือเหมือนคุณกำลังแบบมองไปที่จุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างนะคะซึ่งด้านขวาเนี่ยนะคะเป็นฐานพระราหูด้านซ้ายเป็น look in a bookนะคะส่วนด้านล่างเป็นพญายมราชซึ่งก็อยู่ใกล้กับคำว่าเจอร์นี่คือเรื่องของการเดินทางค่ะแสดงว่า4ใบนี้ก็อาจจะสำคัญนะในสถานที่ที่คุณกำลังจะเดินทางไปแล้วก็ไปเจอคนคนนี้หรืออาจจะไปพร้อมกับคนนี้นะคะ1ราหูเนี่ยต่างชาติที่มีคนต่างชาติเยอะนะคะมฤตยูก็คือสถานที่ที่เก่าแก่โบราณเจอร์นี่เห็นมีกระต่ายอะค่ะกระต่ายที่แก่ๆ ก็เลยพี่อาจจะเป็นพระธาตุแช่แห้งหรือเปล่าคะจังหวัดน่านเพราะว่าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะเนาะแล้วก็จะมีโลกินบุ๊กเนี่ยหนังสือเนี่ยตามโหราศาสตร์แทนดาวพฤหัสนะพฤหัสก็คืออาจจะเป็นสถานศึกษาโรงพยาบาลวัดหรือถ้าเป็นทิศเนี่ยนะคะก็จะเป็นทิศตะวันตกส่วนรูปที่คุณได้อะค่ะรูปผู้หญิงเนี่ยใส่เครื่องทรงสีม่วงเนาะสีม่วงก็จะเป็นวันเสาร์ทิศใต้นะคะอ่ะลองดูว่าที่บอกคินส์มาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะว่าเราแบบไปสัมพันธ์กับเรื่องใดในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นคินส์ที่จะแจ้งให้กับคุณทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนี้แหละนะคะกำลังจะเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นไม่ได้ว่าสมมติคุณเจอคุณอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะเลยแบบมีการเดินทางนะคะอาจจะมีคนมาชวนคุณก็ได้เนี่ยคนที่เป็นดาวพฤหัสเกตเนี่ยเข้ามาหาคุณมาทำอะไรบางอย่างมาพูดอะไรบางอย่างทำให้คุณแบบปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วเขาก็อาจจะชวนคุณไปในที่นี้นะคะตามอินส์ที่บอกไว้แต่ละคนก็ลองไปตีความนะคะตามเรื่องราวของตนเองนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและเขาสำคัญอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆได้นะคะที่ playlist พลิกอากาศตรวจดวงรายวันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปผู้หญิงรูปที่2ข้อความด่วนถึงคุณตอนนี้คือใครกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณและเขาสำคัญอย่างไรนะคะไพ่ที่คุณได้รับนะคะจะมีคำว่าขันติ
Your life is a canvas. You are not for everyone. Big picture thinking. Tan. Trust the timing. The seas of Mintaka. แล้วก็นพเคราะห์เนี่ยนะคะมีพระจันทร์นะคะพระศุกร์พระพุธมีคำว่าวิริยะเพชฌฆาตทริโธแล้วก็ Water Your Garden นะคะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะมองว่านะคุณได้ดาวศุภเคราะห์หมดเลยอะค่ะดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยคือดีมากๆเลยนะคะมองว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยเป็นคนมีฐานะแล้วก็เนื่องจากเป็นดาวศุภเคราะห์หมดเลยอะค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นผู้หญิงนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่แบบสุภาพมากๆอะค่ะคนนี้นะคะอาจจะเคยเป็นคนรักเก่าหรือว่าทำอะไรร่วมกันมาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีดาวพระศุกร์พระพุธอันนี้ดาวคู่ธาตุน้ำธาตุน้ำก็คือเคยแบบเป็นธาตุเดียวกันมาก่อนเช่นอยู่โรงเรียนเดียวกันทำงานที่เดียวกันอ่ะเคยเป็นคนรักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็คนคนนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะเพราะว่ามีคำว่าเพชฌฆาตขึ้นใกล้ๆกับปากเห็นไหมคะดาวพุธพุธเพชฌฆาตตรงไปตรงมานะคะขยันแล้วก็ใจบุญทีเนี้ยเห็นคำว่าขันติทานแล้วก็วิริยะเนี่ยอันนี้บารมี10ทัศน์เนี่ยคนนี้ได้ไป3แล้วนะขันติวิริยะทานซึ่งมันขึ้นยากมากแสดงว่าคนนี้เป็นคนดีจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกำลังจะเข้ามาช่วยอะไรคุณบางอย่างแต่ว่าตัวคุณนะคะรูปผู้หญิงเนี่ยนะคะหันออกนะหันออกจากสิ่งนี้นะหันออกจากคนนี้เหมือนเขาเข้ามาแล้วคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ชอบในสิ่งที่เขากำลังจะเอื้อคุณหรือให้ประโยชน์กันกับคุณนั่นเองนะคะคุณก็อาจจะลองคิดใหม่ทำใหม่นะสมมติว่าคุณเจอคนแบบนี้เพราะว่ามองว่าคนคนนี้กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะคนนี้เหมือนแบบเขาจะพยายามดึงศักยภาพของคุณออกมาค่ะศักยภาพที่บางทีคุณเองอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเรามีแบบนั้นเพราะว่าไพ่ด้านบนนะคะมันขึ้นเป็นไพ่ที่แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่โดยมากค่ะมันจะเน้นไปในเชิงแบบการแสดงแบบความเป็นตัวเองออกมาค่ะหรือศักยภาพอะไรบางอย่างที่เรามีอะค่ะอย่างคำว่า your life is a canvas เนี่ยเราวาดชีวิตเราด้วยตัวของเราเองนะ you are not for everyone เราไม่ได้เป็นแบบทุกคนใช่ทุกคนยูนิคค่ะทุกคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันแล้วก็มันมีคำว่า the seas of Mintaka คือมินตกะเป็นทะเลที่แบบใสมากนะใสแบบพอว่ายไปแล้วค่ะสามารถมองเห็นเบื้องล่างไปหลายๆไมล์อ่ะคือมันใสแบบใสจนแบบเห็นชัดน่ะว่าคุณมีแบบศักยภาพแบบเนี้ยอยู่กันกับตัวเองนะคะคนคนนี้ก็จะเข้ามาแบบเหมือนอยากให้คุณรู้ค่ะว่าคุณควรจะเอาศักยภาพของตัวคุณนั้นน่ะออกมาแล้วต้องเอาออกมาแบบใหญ่ด้วยนะไม่ใช่แบบทำเพื่อตัวเองแล้วอะค่ะมันเหมือนการเอาออกมาครั้งนี้คือการทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อเปลี่ยนโลกเลยนะอย่างสมมติคุณอาจจะแบบมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกันกับดาวศุกร์ก็ได้ค่ะดาวศุกร์ก็คือเรื่องของแบบศิลปินความสวยงามอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบใช้รูปภาพของเราหรือศิลปะของเราเนี่ยเพื่อให้คนอื่นนะเป็นทานเนี่ยเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาแบบได้เหมือนได้ประโยชน์อะค่ะจากสิ่งที่เรากำลังจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มองไปในเชิงแบบ big picture คือมันไม่ใช่ตัวเองอะเหมือนแบบจะให้คุณเชื่อค่ะว่าคุณมีศักยภาพแบบนั้นจริงๆแล้วก็ลองทำมันออกมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนแบบต้องทำแบบเพื่อให้จริงๆนะโดยที่ไม่ได้แบบหวังผลประโยชน์ค่ะเพราะมันไม่มีแบบดาวแบบคู่สมพลที่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ขึ้นเลยนะในไพ่ใบนี้มันจะเป็นแบบดาวของกลุ่มเศรษฐีขึ้นนะเศรษฐีแปลว่าคุณทำสิ่งนี้อีกหน่อยในอนาคตอะค่ะมันจะกลับมาเป็นประโยชน์กันกับตัวคุณเองแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณจะต้องให้ทานค่ะทานอยู่ติดกับคำว่า big picture thinking เลยค่ะ big picture thinking นี่ก็คือแบบทำเพื่อคนอื่นนะทานก็คือการให้เหมือนกันอะให้ทานเป็นอะไรความสวยงาม big picture คือรูปให้ทานเป็นอะไรแบบความสุขสงบสดชื่นเนี่ยมีน้ำทะเลเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยค่ะให้ทานออกไปแล้วทริตโทแปลว่าขอนะขออ่ะเพชฌฆาตคือขอน้อยแต่ให้เพื่อคนอื่นมากๆในสิ่งที่คุณแบบถนัดหรือคุณเป็นถ้าคุณเก่งเรื่องของวาดภาพดนตรีคุณก็ต้องให้ทานสิ่งนี้ถ้าคุณเก่งเรื่องของคำพูดคุณก็ต้องให้ทานคำพูดปิยวาจาหรือการสื่อสารการเขียนก็ได้นะคะหรือบทกลอนบทกวีอย่างเงี้ยค่ะ
แบบร้องไห้ออกไปกับคนอื่นดูค่ะแล้วคำว่า trust the timing ค่ะเมื่อคุณให้ไปจนถึงเวลาหนึ่งแล้วค่ะขอให้คุณเชื่อว่ามันจะมีเวลาของมันนะคะที่คุณจะกลับมาเหมือนเนี่ย water your garden เหมือนแบบเราก็ได้แบบผลตอบรับหรือได้ความสุขหรือได้สิ่งอะไรบางอย่างหรือสิ่งที่คุณขอก็จะเป็นจริงเพราะว่าทลิโตแปลว่าการขอนะคะการขออะไรของคุณบางอย่างมันจะมาหลังจากที่คุณให้สิ่งนี้ออกไปกับคนอื่นก่อนแล้วการขอของคุณก็จะสำเร็จผลรวมถึงคนที่กำลังทำโปรเจกต์โครงการอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ค่ะก็เหมือนไพ่กำลังจะบอกเหมือนกันนะคะว่าคนเนี้ยนะคะคนที่เป็นคนมีฐานะเนี่ยคนนี้กำลังจะเข้ามาเหมือนช่วยซัพพอร์ตคุณแต่ว่าคุณน่ะจะต้องแสดงบางสิ่งบางอย่างให้เขาเห็นก่อนว่าคุณน่ะแตกต่างจากคนอื่นยังไงจากคู่แข่งยังไงคุณให้อะไรกับไม่ใช่แค่บริษัทเขาอ่ะคุณให้อะไรกับโลกนะกับโลกมนุษย์ได้บ้างจากศักยภาพหรือความสามารถหรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันให้คืนกับโลกยังไงได้บ้างเพราะมันเป็นบิ๊กพิกเจอร์ค่ะมันเป็นแบบอะไรที่มันเกินแค่คนสองคนอ่ะมันเป็นแบบภาพกว้างอ่ะถ้าคุณให้สิ่งนี้แล้วทำให้เขาเห็นได้อ่ะค่ะคุณจะขออะไรนะคือคุณก็ได้หมดเลยแล้วก็มองว่าโปรเจกต์ที่คุณจับอยู่อ่ะค่ะจะสำเร็จแน่นอนเห็นดาวธาตุน้ำเยอะมากเลยนะในไพ่สำหรับเนี้ยค่ะพุธศุกร์เนี่ยก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำส่วนไพ่3ใบหลังค่ะ Trust the Timing the Sea of Mintaka แล้วก็ Water Your Garden เนี่ยก็เป็นน้ำหมดเลยนะเป็นแบบหูเหมือนคุณต้องแบบผ่านอะไรมาก่อนค่ะผ่านขันติคือความอดทนวิริยะในการทำงานทานให้ความเป็นตัวของตัวเองให้กับโลกมนุษย์นะคะแล้วคุณก็จะมาเสวยสุขเนี่ยค่ะมีแบบว่าธาตุน้ำเป็นเหมือนทะเลเป็นเหมือนแบบทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบได้พักผ่อนนะคะเหมือนสิ่งที่คุณกำลังจะทำตอนเนี้ยนะคะถ้าเกิดคุณทำได้สำเร็จแล้วค่ะคุณจะได้รับของขวัญหรือรางวัลเป็นการพักผ่อนบางคนอาจจะได้แบบเรื่องของการเดินทางเนาะอาจจะเป็นทริปเดินทางอะไรสักอย่างที่คุณทำงานสิ่งนี้ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะก็มองว่าคนกลุ่มนี้นะที่คุณกำลังจะทำนะกับคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณจะไปในทางที่ดีมากๆนั่นเองนะคะแค่คุณเอาความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็ทำอะไรเพื่อสังคมมากกว่าเพื่อตัวเองให้ก่อนที่จะได้รับนั่นเองนะคะแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จแน่ๆเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนกองที่2นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกผู้หญิงรูปที่3ข้อความด่วนถึงคุณตอนนี้คือใครกำลังเข้ามาในชีวิตคุณและเขาสำคัญอย่างไรนะคะไพ่ที่คุณได้รับนะคะเยอะเลยนะคะเพราะว่าเลือกไพ่แล้วก็แบบไพ่แบบร่วงลงมาเป็นกองๆเลยนะคะแต่ว่าความหมายก็ไปในแบบเชิงคล้ายๆกันนะมีพุธศุกร์นะคะ within the next few weeks อาทิตย์พุธศุกร์นะขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยพุธศุกร์แสดงว่ามีความสำคัญกับคุณแน่ๆเลยนะคะมี get more information perfect timingมีพระอาทิตย์2ดวงนะคะมีคำว่า yes reconsider พระจันทร์Let go อังคารศุกร์อันนี้เป็นดาวคู่มิตรนะคะมี In the near future มีพฤหัสราหูอันนี้เหมือนเป็นเรื่องของคดีความนะคะแล้วก็จะมีอาทิตย์พฤหัสมฤตยูอาทิตย์เสาร์อันนี้ดาวคู่ธาตุนะคะแล้วจะมีอาทิตย์พฤหัสศุกร์โอเคกลุ่มไพ่ที่คุณได้เนี่ยนะคะมองว่านะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลกับเรื่องอะไรบางอย่างภายในครอบครัวของเรานะคะอาจจะมาเป็นตัวกลางในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์หรือเรื่องของความรักนะหรืออาจจะมาเป็นตัวกลางนะเรื่องของแบบการช่วยบาลานซ์หรือเคลียอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือหุ้นส่วนนะคะเพราะมันมีดาวของแบบครัวเรือนขึ้นมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์จันทร์เนี่ยคือเรื่องของสามีภรรยานะพุธศุกร์เรื่องของความรักนะเนี่ยพฤหัสราหูเป็นเรื่องของคดีความนะถ้าไม่ใช่ครอบครัวก็จะเป็นคู่ค้าคู่กรณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะแบบเนี้ยแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่บอกไปค่ะก็อาจจะลองไปแบบปรับดูกับสถานการณ์ของตัวเองในปัจจุบันนะแต่คนที่เข้ามาเหมือนจะมาช่วยบาลานซ์อะไรบางอย่างนะมาเคลียร์ทีเนี้ยมันน่าจะมีเรื่องของทรัพย์สินด้วยนะเห็นหีบเงินนะคะ3หีบเลยนะขึ้นมาแบบเป็นไพ่แรกๆเลยค่ะพุธศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์อังคารศุกร์เนี่ยก็
ดาวศุกร์เป็นหลักเลยอะศุกร์ก็คือเรื่องของความรักและเงินตรามันเหมือนแบบมันจะต้องมีการแบ่งหรือการเคลียร์อะไรบางอย่างนะคะซึ่งก็จะแบบได้มีการมาคุยอะหรือมาเคลียร์กันเร็วๆนี้นะเพราะว่ามีคำว่า within the next few weeks กับ in the near future เนี่ยมันโหมันเป็นคำเดียวกันเลยอะแล้วดันมาเปิดแบบติดกันเลยนะแล้วก็จะมี perfect timing เนี่ยคือมันเร็วๆนี้แหละคุณจะได้เคลียร์จะได้คุยนะจะได้ปิดจะได้จบกับปัญหาแบบทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะแล้วก็มองว่ามันอาจจะมีเรื่องของได้และเสียนะเพราะว่ามีคำว่า let go ด้วยค่ะแต่ let go เนี้ยมันเหมือนจะเป็นแบบคุณจะเสียทรัพย์นะแต่คุณอาจจะได้บ้านอย่างเงี้ยมามันเหมือนมันจะต้องได้สิ่งหนึ่งแล้วก็เสียสิ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะในไพ่ด้านหลังอะค่ะพระอาทิตย์ขึ้น2องค์ติดกันเลยนะคะจริงๆพระอาทิตย์เนี่ยตามหลักโหราศาสตร์อะค่ะเราจะแทนเรื่องของงานเรื่องของบ้านเรื่องของผู้นำนะคะดาวที่คือดาวผู้นำเนาะคือสามีหรือพ่อนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่เหมือนจะแบบยังรักษาไว้ได้อยู่อะค่ะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือดาวศุกร์ก็คือเรื่องของความรักการเงินกลุ่มนี้นะมันจะเหมือนถอยหรือจะแบบลอยออกไปจากตัวเรานะคะเพราะว่ามันมีแพเห็นไหมคะแพกำลังขนสมบัติออกไปกับตัวเราด้วยค่ะแล้วก็จะมีแบบวงล้อไฟมีดาบอยู่ใต้ของขีบการเงินอย่างเงี้ยค่ะเลยเหมือนมันจะต้องมีการแบ่งต้องตัดต้องเปิดออกมาแบบต้องเคลียร์บางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่ต่างคนต่างอาจจะต้องแบบเลิกลากันอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาเคลียร์กันฉันได้บ้านเธอได้ทรัพย์เราจะไม่ได้อยู่ต่อกันแล้วนะแต่ก็มองว่ายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะคะเพราะว่าดาวคู่มิตรดาวอังคารศุกร์อะค่ะโคจรขึ้นสัมพันธ์นะคะแล้วก็คำว่า in the near future ก็เห็นเป็นนางฟ้ากับเทวดาเนาะเขาลอยแบบไปด้วยกันนะคะก็คือมันยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะคะเพราะจริงๆอังคารกับศุกร์ก็เป็นเรื่องของดาวคู่มิตรเลยเหมือนความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ค่ะมันจบมันจากก็จริงนะคะแต่มันยังคงความเป็นเพื่อนซึ่งดาวจันทร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของสามีภรรยาเหมือนกันหรืออาจจะเป็นแบบคู่ค้าเราก็ได้นะคะคือมันเหมือนแบบความสัมพันธ์ที่มันสนิทแนบแน่นเหมือนสามีภรรยาค่ะมันจะต้องเลทโกคือมันจะต้องปล่อยออกไปอ่ะในความสัมพันธ์เนี้ยคือรีคอนซิเดอร์เนี่ยมันจะต้องแบบกลับมาทบทวนว่าเอ้ยเรายังจะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ค้าเป็นหุ้นส่วนหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันอีกไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนปล่อยอ่ะปล่อยออกไปเถอะนะแล้วก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเราเนี่ยอาทิตย์เสาร์อะค่ะมันเป็นเรื่องของดาวคู่ธาตุซึ่งคู่ธาตุก็คือคนกลุ่มเดียวกันนะคะสังคมคนกลุ่มเดียวกันตอนเนี้ยมันจะต้องมีการตัดนะคะถูกดาวขวานเนี่ยอะไรอ่ะเป็นเหมือนวงเลื่อยใช่ไหมตัดแบบต้นไม้ออกอะค่ะทำให้นกเนี่ยออกมาจากรังคือมันเดินกันคนละเวละเดินกันคนละทางละนะแต่ก็ยังแบบอยู่ด้วยกันได้อยู่มันเป็น perfect timing มันเป็นช่วงเวลาที่จุดนี้แหละดีที่สุดละนะในการที่จะจบความสัมพันธ์แล้วต่างคนต่างไปเริ่มอาทิตย์เทวาค่ะขึ้นกับคำว่า yes เลยนะไพ่ใบสุดท้ายคือ yes นะ yes แปลว่าใช่ละเราเอาหน้าที่ของแต่ละคนนะคะเป็นเป้าหมายหลักซึ่งถ้าเกิดเรามองเวไม่เหมือนกันเงี้ยค่ะหน้าที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะไปอยากจะไปแบบอย่างนี้อีกคนนึงอยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็แยกย้ายนะคะไปทำหน้าที่ของตัวเองอันนี้ดีที่สุดละมันเป็น perfect timing มันเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วนั่นเองนะคะอย่างไพ่ใบล่างนะคะ3ใบเนี้ยแบบหล่นออกมาแบบคู่กันหมดเลยนะคะเพราะจริงๆปกติจะไม่เปิดไพ่เยอะขนาดนี้นี่หล่นออกมาเลยอะซึ่งอาทิตย์ขึ้นทั้ง3ใบเลยค่ะก็ยิ่งเป็นการเน้นนะคะว่าเราจะต้องแบบแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนแล้วนะคะงานของแต่ละคนหรือบ้านของแต่ละคนสิ่งอะไรก็ตามที่เรากำลังแบบมุ่งมั่นทำอ่ะสิ่งนั้นอ่ะเราจะต้องแบบไปทำได้แล้วนะคะเพราะว่าอาทิตย์พฤหัสมฤตยูเนี่ยจริงๆอาทิตย์พฤหัสก็เป็นดาวคู่มิตรกันนะคะเจอดาวมฤตยูเนี่ยก็เป็นการเหมือนจบอ่ะจบกันจากจุดนี้นะอาทิตย์พฤหัสศุกร์เนี่ยค่ะก็เหมือนแบบเราจบกันแล้วศุกร์ก็คือเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์มันมีเหมือนทรัพย์สมบัติอยู่ใต้โบสถ์ด้วยเนาะเนี่ยค่ะก็คือตัดหรือแบ่งหน้าเค้กกันไปนะแล้วก็ออกไปใช้นะชีวิตของตัวเองนั่นเองไพ่ของกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นแบบเรื่องการเคลียร์คัทนะการแบบเคลียร์คัทกันเนาะก็ไม่ต้องแบบรั้งหรือดึงไว้นะคะทรัพย์เนี่ยเสียไปไม่เป็นไรหรอกนะเกียรติยศศักดิ์ศรีก็จะมี
ทรัพย์เสียไปได้เกียรติยศศักดิ์ศรีให้คงไว้ทรัพย์เสียไปได้หน้าที่การงานหรือบ้านให้คงไว้นะอันนี้ก็เป็นความหมายของไพ่นั่นเองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ